วิทยาลัยเกษมบัณฑิตจัดงานเลี้ยงฉลองบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีนี้ซึ่งหลังจากที่ทุกๆคนเข้ารับประสาทปริญญาบัตรกันแล้วทางมหาวิทยาลัยก็ได้มีการเลี้ยงเพื่อเป็นการแสดงความยินดีให้กับบัณฑิตทุกๆคนอีกด้วยภายในงานได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีร่วมเปิดงานเอาเป็นว่าเราไปดูภาพบรรยากาศภายในงานกันเลยค่ะภายในงานเปิดด้วยการแสดงจากทีมเชียร์ลีดเดอร์มหาวิทยาลัยซึ่งถือว่าเป็นการแสดงเปิดอย่างสวยงามเลยทีเดียวค่ะจากนี้ยังมีการแสดงลีลาดของนักศึกษาให้ได้ชมอีกด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับงานเลี้ยงฉลองบัณฑิตของเพื่อนๆจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตถือว่าเป็นการเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีให้กับบัณฑิตที่จบในปีนี้ค่ะให้สามารถเอาไปสู่โลกของการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยค่ะ